ตอนนี้เนี่ยนอกจากที่ทำเพลงอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรอีกบ้างไหมพี่ตอนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ที่ค่าย Holy Fox ด้วยครับครับเหมือนเป็นเบื้องหลังให้ค่าย Holy Fox แล้วก็เป็นอาจารย์มหาลัยที่มหิดลครับอ๋อสอนดนตรีด้วยใช่ครับก็กีตาร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอ๋อผมที่มหาลัยผมสอนวิชาทำเพลงครับเขาจะเรียกกันว่าวิชาโปรดิวเซอร์ก็คือแบบมีเด็กๆทำอัลบั้มกันผมเป็นโปรดิวเซอร์ให้น้องๆคอยทำเหมือนทำจริงครับที่มหาลัยมหิดล mix master ต่างๆเหมือนจะคอยดูทั้งหมด arrange เนื้อร้อง mood tone แล้วก็ควรจะส่งลูกประมาณไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีวิชาแบบนี้เลยเพราะว่าศิลปินแบบน้องๆหลายๆคนคือชอบทางดนตรีเยอะมากต้องสอนทุกวันไหมพี่ไม่ทุกวันครับเป็นแบบอาทิตย์ละหนอะไรเงี้ยโอ้ยอาทิตย์ละหนแต่ไม่น่าเชื่อนะไปเจอดีในมหาวิทยาลัยเจออะไรเข้าพี่เจอสมัยเรียนที่เจอดีคือเจอผีครับคือที่มหาลัยผมเนี่ยมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามันเก่าแก่แล้วก็มหิดลนะเนาะคือผมเป็นพวกนี่จริงผมเอกกลองชุดอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนชอบเล่นเปียโนเสียงดังแล้ววันนั้นน่ะมันมีวิชาเรียนที่ต้องเรียนรวมแล้วผมเปิดเข้าไปตอนกลางวันแล้วมันห้องมันเงียบกลางวันแสกใช่แล้วมันปิดม่านเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยผมก็เลยเปิดไปทำไมคนยังไม่มาทั้งที่ทุกคนต้องมาเรียนวิชาถัดไปด้วยกันครับแต่ผมก็ไม่สนเนี่ยผมก็เข้าไปแล้วข้างในนั้นมันจะมีเปียโนตัวนึงแล้วก็มีห้องคอนโทรลเหมือนห้องซาวด์ครับผมก็เรียนแล้วผมกดแหลกเลยซ้อมมันยิ่งซ้อมยิ่งมันซ้อมไปได้อยู่พักหนึ่งครับมีคนทุบเปียโนปึ้งปึ้งปึ้งนี่เลยตัวที่เราเล่นด้วยใช่คือมันใกล้มากนะมันตรงนี้เลยครับจากห้องโล่งๆเนี่ยสมมติห้องเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยผมเดินเข้ามาสุดเนี่ยแล้วก็เปียโนแล้วก็มีห้องคอนโทรลครับไม่มีคนเลยจังหวะนั้นพี่ทำยังไงอ่ะผมช็อกผมอุ๊ยชะงักนี่แหละหยุดปกติคือกลัวอยู่แล้วป่ะกลัวแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองผมแค่นั้นผมก็หยุดก็คิดว่าเอ๊ะคิดไปเองมั้งอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่นต่อยังไม่ถึง2วิเล่นปุ๊บมันปังปึ้งปึ้งปึ้งไม่หยุดเลยแล้วก็พอปึ้งปึ้งเสร็จปุ๊บผมหยุดผมตกใจมากไอประตูห้องคอนโทรลข้างๆอ่ะเขาบิดลูกบิดคือพี่ติงคือเห็นชัดเลยเหรอว่าลูกบิดขยับมันสั่นอย่างนี้เลยพี่สั่นแบบจนมันหยุดกึกแล้วห้องก็เงียบผมก็หยุดแล้วผมก็ค่อยๆไหลตัวออกจากเปียโนไหลเดินออกมาแล้วก็ตั้งสติแป๊บนึงแล้วตอนนั้นน่ะก็ใกล้เวลาเรียนแล้วผมเข้ามาในห้องทีอ้าวเพื่อนเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีเพื่อนอะไรเงี้ยเออเคยเล่าให้พี่มนฟังไหมเออเล่าเหมือนกันพี่มนเขาเชื่อไหมเชื่อครับแล้วมนก็เหมือนจะเคยเจอด้วยแปลว่ามีแบบมีเซนทั้งคู่ผมว่าผมไม่ได้ถึงกับมีเซนหรอกครับแต่ว่าจังหวะมันได้อะไรเงี้ยพูดถึงพี่มนแล้วชีวิตคู่เราเป็นไงบ้างช่วงนี้พี่มนกับพี่มนพี่ยังซื้อกีตาร์เขาปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้ไหมเสมอกันเขาซื้อต้นไม้เยอะผมซื้อเครื่องอุปกรณ์ทำดนตรีไงถามเลยเลิกซื้อกีตาร์กับเลิกกับเมียเนี่ยอันไหนมันยากกว่าจะไปเลิกได้ยังไงทำไมเนี่ยในไอจีเขาเป็นคนคลั่งรักภรรยาหวานขนาดไหนหวานเหรอพี่ดูเป็นคนแบบขี้เขินนะพี่ตินเป็นคนดูขี้เขินนะเวลาอยู่กับภรรยาผมเป็นแบบนึงแต่เวลาอยู่ข้างนอกผมจะเป็นอีกแบบนึงไอ้แบบที่ว่าอยู่กับภรรยาเป็นแบบนึงนี่เป็นยังไงมุ้งมิ้งอ้อนจริงผมเป็นคนติงต้องนะพี่ติงต้องแต่ว่าผมก็มีโหมดที่ซีเรียสไปเลยแบบสุดไปเลยซีเรียสเลยกับติงต้องไปเลยติงต้องนี่ถึงขั้นไหนอะไรที่พี่คิดว่ารู้สึกว่าถ้าเล่าให้คนฟังแล้วเนี่ยโอ้โหเราโคตรติงต้องเลยผมชอบร้องเพลงเป็นภาษามั่วกับมนอะไรอย่างเงี้ยภาษามั่วเลยแล้วมนก็ร้องกับผมด้วยไงผมก็เลยไปด้วยกันได้ว่ะอย่างเช่นเพลงเมื่อกี้สมมติเป็นวันที่เธอไม่อยู่ไหนลองต่อมาดิอย่างนี้เลยผมอยากฟังอย่าเลยให้เมียผมฟังคนเดียวพอละอยากฟังต้องเป็นเมียค่ะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D